ต่อไปคุณสงครามคิดเลิศไพโรจน์ท่านประธานที่เคารพผมในสงครามเกียรติเลิศไพโรจน์ส.ส.สักส่วนพรรคเพื่อชาติวันนี้ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนดังนี้ครับไฟโสดครับช่วยเปิดวิดีโอคลิปวิดีโอที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่บ้านเขานมนางหมู่3ตำบลดำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีว่ามีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต2เลนเชื่อมต่อ2หมู่บ้านระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี2561แต่การก่อสร้างได้หยุดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุครับว่าเป็นเพราะอะไรถนนทำได้แค่เลนเดียวครับพร้อมทั้งมีการขนย้ายอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากโครงการทั้งหมดในช่วงปี2562ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งสองหมู่บ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าถนนที่ทำได้เลนเดียวนั้นมีเหล็กข้ออ้อยยื่นออกมาตลอดแนวบางครั้งก็ทิ่มแทงยางรถยนต์ของประชาชนให้เกิดความเสียหายและยังทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำและอีกเลนหนึ่งที่ทำยังไม่เสร็จเวลาฝนตกน้ำจะซ้อเป็นล่องนะถนนรถของเกษตรกรทั้งสองหมู่บ้านนั้นไม่สามารถจะใช้ถนนดังกล่าวได้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากชาวบ้านได้ร้องเรียนและสอบถามไปยังอบต.ตำบลลำพญากลางจังหวัดเจ้าหน้าที่ของตำบลก็บ่ายเบี่ยงไม่ได้ให้ข้อมูลหรือข้อหรือคำตอบใดๆเพียงแต่แจ้งว่าเป็นงบประมาณของอบต.โดยไม่ให้รายละเอียดใดๆพวกชาวบ้านเกษตรกรคลองม่วงเหนือหมู่3และชาวบ้านเกษตรกรบ้านนมนางหมู่5ถึงได้รวมตัวกันมาร้องเรียนและขอความอนุเคราะห์มาอย่างผมในนามของพรรคเพื่อชาติให้ช่วยตรวจสอบและหาทางเร่งรัดการก่อสร้างให้ลุล่วงไปด้วยท่านประธานที่เคารพครับผมจึงขอให้ทางปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุณารีบดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองหมู่บ้านโดยด่วนครับขอขอบพระคุณครับครับท่านประธานครับครับ